โอเคครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมเอาชีวิตรอดนะซึ่งมันเป็นเอาชีวิตรอดกลางทะเลนะครับตอนแรกนึกว่าจะเป็นแพนะครับโล่มันเป็นแพนะแต่พอเข้ามาเนี่ยมันดันกลายเป็นแบบแผ่นไม้นะครับงงเหมือนกันเป็นแผ่นไม้ธรรมดานะอุปกรณ์ที่เขาให้มานะครับมันจะมีเบ็ด1คันนะไม่รู้ว่าใช้ยังไงนะใช่ไงยังไงวะโอ้ใช้ยังไงก็ไม่รู้นะอันนี้หรือเปล่าหรือมันยังไม่โหลดวะแล้วก็กดใช่ปะเดินได้เปล่าแล้วซึ่งเหมือนติดอะไรสักอย่างนะคือตอนแรกนึกว่าเป็นแผลเว้ยซึ่งมันเขียนว่าเป็นแบบรูปมาเป็นแผลนะครับแล้วมาถึงนะครับคือล็อกอินรายวันอ่ะผมได้มา200เหรียญนะน่าจะเป็นเงินที่เอาไว้ซื้อของนะครับไอ้พวกนี้คือลังดิฟรูปอะไรวะบันทึกอันนี้บาเรียวเต็นไม่รู้ว่าไม้อะไรนะรถเข็นคือน่าจะให้อัปเกรดนะพวกเนี้ยมาดูดิคือเมื่อกี้เราตกปลาได้1ตัวใช่ปะอันนี้คือแบบรีเบิร์นนะเกิดใหม่เทเลพอร์ตโอเคอันนี้เป็นคำแนะนำเกมนะอันนี้ร้านค้าใช่ปะเกมยังไม่โหลดเลยเนี่ยเกมก็ร้านปกตินะซึ่งอันนี้อ๋อคนงานเกมยังไม่โหลดนะดูตรงแล้วเกมยังไม่โหลดเกมยังบั๊กอยู่เลยคือให้มาจ้างคนงานมั้งใช่ไหมแล้วเขาจะตกปลาให้เราชัดเจนเราไม่ต้องตกเองนะที่อัปเกรดใช่ป่ะคือใช้450เพื่ออัปเกรดเบ็ดนะครับที่พักพิงเต็นท์500อัปเกรดครับคือโอกาสหาปลาบวก2โอเคก็คือเกมนี้เน้นปลานะครับเน้นปลานะง่ายเลยแล้วก็ปึ๊บไปกิจกรรมพิเศษวิปลาล่นวิ่งไม่ได้นะเกมนี้อันนี้คืออะไรกอง30กองฟางครับไม่รู้คืออะไรมีอาหารด้วยนะครับแล้วก็การอบอุ่นไม่แน่ใจว่าเป็นไงอ๋อเต็มแล้วใช่ป่ะกินได้ป่ะดีกินได้งั้นเราเอาลังมาก่อนไหมไม่รู้ว่าเก็บไงนะแต่ว่าลองดูเผื่อได้แบบเคมันแค่แบบของตกแต่งตามนั้นเลยคือมันเป็นของตกแต่งครับอ่ะแล้วก็ปลาเหมือนจะขายไม่ได้หรืออะไรไม่แน่ใจนะครับโอเคประมาณนี้ซึ่งในของที่มันหล่นลงมาเนี่ยมันเป็นอาหารเอาไว้กินนะส่วนดิฟฟูดนี่ไม่รู้คืออะไรเนาะเดี๋ยวดูกันโอเคเป็นแค่ไม้นะแต่สิ่งที่เราต้องการจริงๆอ่ะน่าจะเป็นคนงานนะตกปลาให้เราเดี๋ยวเราเอาคนงานก่อนเดี๋ยวเราเอาดิคือแบบเป็นไปเอามาได้เฮียมากส่วนริบบูนก็คือไม้นะครับไม้ปกติอีเวนต์อ๋อนี่อีเวนต์เมื่อเอาไว้แกล้งกันหรือเปล่าเมื่อมันจะเอาไว้แกล้งกันนะกูทรงแหละแต่คือเงินได้เยอะมากนะเพราะว่าแบบเรื่อยๆอะแสดงว่าผมก็ต้องตกปลาเองเพื่อที่จะได้อาหารหุ่นเอาดิเหมือนเราไปซ้อมยิงเป้าไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าน่าจะประมาณนั้นอันนี้เอาไว้ทำอะไรขอที่นอนนอนอย่างนี้เลยนะเอ๊ะพอเราไปนอนใช่ไหมคือเงินเราไม่ได้นะไม่รู้ว่ามีผลอะไรเปล่านะคือไม่แน่ใจว่ามีผลอะไรเปล่านะครับไอ้ที่นอนอะ
เออคือแบบอัปเกรดเหรอที่พักพิงอันนี้ถือว่าดีนะอัปเกรดเลยแล้วก็เรื่องขั้นด้วยพวนน้ำพวนกดหมอกอันนี้ก่อนได้ไหมโอเคไม่ได้คือมันเอาไว้แกล้งเพื่อนหรือเปล่าแบบเพื่อนมาเล่นเยอะๆนะเดี๋ยวอ๋อนี่เนี่ยคือเกมมันบั๊กอยู่ไหมครับคือกล่องอะไรไม่รู้เนี่ยผมว่ามันบั๊กจากคนที่เล่นด้วยไหมไอเซิร์ฟเวอร์น่ะน่าจะใช่อุ้ยใช่แหละมันบั๊กจากคนที่เล่นเซิร์ฟเวอร์น่ะดูสองใช่ไหมพวกนี้คือเวนถูกป่ะแต่ฝาฟาดก็คือน่าจะของอีกเซิร์ฟหนึ่งคนที่เขาเล่นครับอันนี้เป็นเหมือนล็อกอินเวลาเล่นครบเวลาก็จะได้ครับและ700อุ้ยเยอะเหมือนกันนะไม่แน่ใจว่าไม้เนี่ยเอาไว้ทำอะไรนะเหมือนของตกแต่งเฉยๆหรือเปล่าเหมือนไม่ค่อยมีประโยชน์นะประเด็นคือใช้ไม่ได้ไงไอกระทะนี่คืออะไรโอเคตามนั้นแหละคือมันทำอะไรไม่ได้นะแค่ขอตกแต่งออกตกแต่งไร้สาระสรุปก็ไม่ได้เอาชีวิตรอดเลยเนี่ยอาหารลดช้ามากเดี๋ยวคนงานเพิ่มโอเคเรียบร้อยเสร็จต่อไปเราก็รอเงินเรื่อยๆนะครับซึ่งถือว่าไวอยู่คนพวกนี้ต้องเติมนะคนงานพวกนี้ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยหรือว่าเราต้องรออัปเกรดให้ครบหรือเปล่าแล้วก็กดรีเวิร์สหรือเปล่าเพื่อที่จะไปแบบทำให้แพเราอัปเกรดขึ้นนะผมว่าใช่เพื่อไปโลกต่อไปน่าจะใช่นะอันนี้ได้ละอาหารบอกสิจะเอายังไงอะคืออาหารเราตัดแล้วบอกอีเวนต์โจรสลัดฆ่าโจรสลัดทั้งหมดเป็นแพซึ่งเราเล่นคนเดียวนะเราเล่นคนเดียวนะก็ไม่ได้มีผลอะไรดิอ๋อไม่ใช่โหแม่งฆ่ายากมากขนาดนี้ก็คือห่วยแตกมากคือแบบแอนิเมชันห่วยแตกมากครับกาโพเลยแอนิเมชันคนห่วยห่วยแตกจัดน่าจะละเหลืออีก2ชิ้นแล้วก็คือไปต่อไปได้ละน่าจะไปโลกต่อไปได้โอเคจบก็คืออัปเกรดได้แค่นี้นะครับเอาเดิมนี้ขยายแผ่นะครับคือขยายเพิ่มถือว่าได้แค่นี้วะนอนได้ไหมยังนอนไม่ได้นะต้องให้แบบถึงขีดสุดแหละปุ๊บขยายแผ่เป็นไงก็คือได้แค่นี้โอ้มีคนงานเพิ่มครับปุ๊บก็คือมาตกปลาให้เราแค่เดียวโอเคก็คือเรื่อยๆโอเคอันนี้ได้ปะยีกรรมน้ำเริ่มรอยแตกให้ทำไงโอเคแก้ไขแค่นี้เหรออืมต่อไปวันที่3นะไม่ค่อยมีอะไรนะเกมคือแบบเอาชีวิตรอดแบบตรงกันข้ามกับสิ่งที่ผมคิดไปเลยยังไม่ได้มีอะไรเลยอ
แล้วเดี๋ยวก็ต้องต่อแผลเพิ่มนะพอเราเอาพวกนี้เสร็จอ่ะเดี๋ยวมันจะต่อแผลเพิ่มได้เราอัปเกรดสักหน่อยแล้วกันเป็น 3% ป่ะแต่ปกติได้10 บาทนะครับเราดูดีว่ามันจะได้เพิ่มป่ะก็ปกติหรือเปล่าตอนนี้เกมเปลี่ยนน้ำดูว่ามันจะดีแค่ไหนก็เหมือนเดิมดูว่าอีเวนต์สึนามิสิบห้าแล้วเฮ้ยเร็วจะหายไปเนี่ยเป็นอะไรปะก็ไม่ได้เป็นอะไรคือเราต้องหลบเหรอใช่ไหมไม่รู้ว่าอีเวนต์วายงงเกมอ่ะอุ้ยมาแล้วใช่ไหมอะไรผมตายมาเนี่ยเอาง่ายๆเราต้องเดินลงนะมีแค่นี้เลยเดี๋ยวผมจะรอดูนะครับอีกรอบหนึ่งว่ามันปลดล็อกแล้วมันได้อะไรนะซึ่งถ้ายังแบบได้คนงานอยู่นะผมก็จะอ๋อแหละไม่ได้ละมันดูไร้สาระมากเดี๋ยวผมจะได้เงินจาก YouTube ละเดี๋ยวผมจะเริ่มแต่งตัวแล้วเนาะ เดือนนี้แหละได้ละอัปเกรดตัวเองสักหน่อยแล้วกันครับตอนนี้คือของฟรีทั้งตัวเลยกองเก็บของไม่ได้อุปกรณ์อะไรต่างๆก็ทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากที่เขาให้มาอ่ะขยายเพิ่มดูดิได้เลยบ้านก็คือสร้างบ้านถูกไหมก็ไม่มีหาอะไรแล้วดิของงงๆเหมือนเดิมก็คืออันนี้แค่ได้บ้านขึ้นมาได้บ้านเพิ่มขึ้นมาถูกป่ะโอเคงั้นก็สำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้า